วัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการเขาขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับด้วยหลัก High Velocity คือฝึกด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็พัฒนาระบบประสาทด้วยบางทีเราอายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำอะไรช้าลงช้าลงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นนะฮะเรามาดูกันก่อนนะครับกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยทำงานยังไงเบื้องต้นก็คือการเหยียดนะครับคือถ้าอันนี้คือการงอสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกหลักๆเนี่ยอันนึงเลยกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยคือทำการเหยียดทำให้ต้นขาของเราเนี่ยมาตรงกับลำตัวนะครับหรือว่าจะเป็นการเหยียดไปข้างหลังอยู่ลักษณะนี้ก็ยังเป็นกล้ามเนื้อสะโพกมัดใหญ่อยู่เหมือนกันเบื้องต้นเราลองฝึกแบบช้าๆก่อนนะครับก็ทำการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับย่อนเข่าไว้อยู่ในลักษณะนี้แล้วพอเราเหยียดขาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้สะโพกดันไปด้านหลังอยู่ในลักษณะนี้นะครับหรือเตะไปอยู่ในลักษณะนี้นะครับลองดูพร้อมกันก่อนนะครับครั้งละ10ครั้งครับสลับข้างครับทีนี้เราทำให้เร็วขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราจะทำเป็น High Velocity ก็ท่านผู้ชมสามารถทำแบบค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น 70% 80% ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะทำ 100% เราลองดูยกขาขึ้นมาแล้วถีบไปข้างหลังให้เร็วที่สุด10ครั้งครับสลับข้างครับการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับมีได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้เราดันสะโพกไปด้านหลังจังหวะที่เรายืนขึ้นตัวตรงเนี่ยคือการที่เราดันสะโพกมาด้านหน้าเนี่ยก็ใช้กล้ามเนื้อสะโพกเหมือนกันเราลองช้าๆก่อนเหมือนกันนะครับ10ครั้งสามารถแตะประคองไว้ได้นะครับจังหวะต่อไปเราจะให้ความสำคัญนะครับกับการเร่งความเร็วนะครับในการดันสะโพกมาด้านหน้าส่วนผมเราเนี่ยนะครับเหมือนส่วนศีรษะเนี่ยเราจะพยายามยืดตรงขึ้นไปด้านบนฉะนั้นมันจะจบอยู่แค่นี้มันจะเป็นล็อกนะครับมันจะไม่ได้แอนมาถึงขนาดนี้นะครับพับตัวไปดันสะโพกไปด้านหน้าให้เร็วที่สุดครับไปนะครับถ้าจะเป็นการประยุกต์นะครับก็เป็นการออกกำลังกายก็คือท่าที่เน้นสะโพกและต้นขาเลยก็คือท่าสควอทอยู่ในลักษณะนี้เราก็จะทําการเร่งความเร็วในจังหวะที่เรายืนให้เร็วที่สุดฉะนั้นเวลาเราเร็วที่สุดเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าตัวมันลอยขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนเราจะกระโดดเลยนะครับอยู่ในลักษณะนี้แต่ใจทั้งหมดนะครับให้เน้นกับการที่ว่าเราดันสะโพกไปด้านหน้าลองทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งฉะนั้นเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถพัฒนาเป็นการกระโดดไปเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นการฝึกที่เน้นความเร็วเพิ่มขึ้นเหมือนกันสามารถนะครับเลือกนะครับความยากที่เหมาะสมกับเราอันไหนที่เราพอทำได้ก็ทำอันนั้นก่อนค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นนะครับทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับทำ 1-3 เซตพักระหว่างเซต60วินาทีทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วันรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ